ทุกคนอยู่กับอาช่านะคะตอนนี้อาช่าอยู่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะจะมาชวนทุกคนมาช้อปปิ้งตอนนี้อยู่ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ทุกคนเขามีงานชีสเปิดบ้านท้าย The Original นะคะคือแบบคลาสสิกที่สุดของเขาจะมีทั้งบูธปกตินะคะแล้วก็มีบูธที่เขาเอารถมาเปิดท้ายขายของนะของอาช่าก็เป็นบูธแบบเปิดรถนะคะรถอยู่นี่นะคะแต่จริงๆก็ปิดแหละเพราะว่าเราก็วางของข้างหน้ารถนะคะก็สามารถแวะมาช้อปปิ้งได้มีอะไรบ้างนะคะมีเสื้อผ้าเยอะมากๆนะคะคืออาช่าเป็นคนที่ซื้อเสื้อผ้าใส่ครั้งนึงแล้วไม่ใส่อีกเลยหรือบางตัวใส่ซ้ําๆหรือบางตัวซื้อมาลืมว่ามีก็ไม่ได้ใส่นะคะชาช่าก็เลยเอามาขายที่นี่นะคะที่สำคัญราคาแบบน่ารักจนตกใจอ่ะน้องที่มาขายน้องพิมพ์นะคะก็มาช่วยชาน้องเคยไปสักที่ร้านชาด้วยนะคือน้องเขาก็ตกใจมากเพราะว่าแบรนด์เนมเยอะมากแล้วแบบขายแบบ50บาท100นึงอะไรอย่างเงี้ยราคาที่มีนะคะคือ50 100 200 300 500นะคะแล้วก็รองเท้าอะไรพวกเนี้ยก็คือแบบมีมาปล่อยด้วยนะคะ50บาทนี่ไม่ต้องคิดเลยหยิบๆๆได้เลยนะคะเพราะว่าบางตัวเนี้ยก็คือแบรนด์เนมตัวเป็นพันแจ็คเก็ตตัวละ 4-5,000 ขาย500อะไรอย่างงี้นะคะนั่นแหละใครสนใจแวะมานะคะอ้อนอกจากนั้นนะคะก็มีสควิชชี่ด้วยนะคะสควิชชี่และของเล่นของอาชานะคะก็จะมีมาปล่อยด้วยที่สำคัญคือมันใหม่มากแล้วราคาก็น่ารักคือทุกอย่างราคาแบบน่ารักจนตกใจอ่ะซื้อยืดตัวละแบบ 2,000 ขาย50บาทนี่ก็มีเหมือนกันนะคะคือถ้าใครยิ่งมาเร็วก็ยิ่งได้ของดีนะเพราะของมันก็จะหมดไปเรื่อยๆนะคะชาก็จะอยู่ที่นี่นะคะชามาทุกวันเลยนะก็ไป 3-4 ทุ่มนะคะชาก็อาจจะหายไปบ้างบางเวลาแต่ว่าส่วนมากนะคะก็จะอยู่ที่บูธแล้วก็มาเจอชาได้ทุกวันเลยนะคะเงินสดก็ได้โอนก็ได้นะคะไงก็แวะมาทักทายกันก็ได้เผื่อเจออะไรที่ถูกใจนะจะได้เอากลับบ้านได้นะคะก็อย่าลืมมานะคะชีสเปิดบ้านท้ายออริจินอลนะชาอยู่บูธ C 46นะคะก็คืออยู่แบบติดกับจอโฆษณาของเซ็นทรัลเวิลด์เลยค่ะอยู่ตรงลานข้างหน้านะก็มีของหน้าช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายนะคะก็ยังไงก็แวะมาได้นะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาพาดูนะคะชมบูธของชาจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกมีแต่ของนะคะเราไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลเรามาจัดเราก็ไม่รู้จะจัดเรียงไงให้มันสวยงามคือคนอื่นเขาแบบมีโต๊ะมีผ้าปูอย่างงดงามนะของเราก็คือลาวอีเกียค่ะมาดูตรงนี้ก่อนตัวนี้ร้อยหนึ่งนะชาใส่แบบออกรายการบ่อยมากถ้าใครเห็นนะจำได้ตัวนี้ก็เท่มากตัวนี้ก็ร้อยหนึ่งนะทุกคนอันนี้ก็100บาทอันนี้ร้อยหนึ่งอะทุกคนดัดแท้นะมีอะไรอีกมีแจ็คเก็ตนะคะแจ็คเก็ตยีนมีสูทคือแบบมีของเยอะมากนี่ทุกคนอันนี้ของท็อปช็อปนะคะไม่ต่ำกว่า 1,000 แน่นอนอันนี้ก็มาเซล200บาทนะคะจะบอกว่าอันนี้ใส่แบบ1ครั้งอ่ะมีอะไรนี่เสื้อฮาวายนะคะซื้อจากญี่ปุ่นอันนี้ก็เซล200แล้วก็อันนี้อะไร H&M นะคะนี่ก็200นี่ก็เคยใส่มา2ครั้งนะอันนี้ก็เคยใส่ถ่ายรายการ1ครั้งคือของอาช่าใหม่มากจริงๆคือถ้าใครรีบมาก็จะได้ของแบบได้มีตัวเลือกเยอะนะคะถ้าใครมาช้าของก็อาจจะหมดแล้วนะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีราคาขึ้นมานิดนึงตัวนี้นะคะทุกคนแดดใส่1ครั้ง 3,000 อัพแน่นอนขาย500นะคะใหม่แบบยังเป็นกลิ่นแดดอยู่เลยอะไม่ซักด้วยนะอันนี้ท็อปแมนนะคะก็500คือมันมีหลายแบบมากหลายพันบาทน่าจะแบบเกิน 5,000 มั้ยประมาณแบบ 4-5,000 อะไรอย่างเงี้ยของ Something Bordeaux นะคะก็500มีแบบนี้เยอะมากอันนี้ Misty Mink นะหลายพันเหมือนกันนี่ก็500เหมือนกันนะคะใส่ครั้งเดียวสรุยสลายมากแล้วก็มีแบบว่าแจ็คเก็ตนะคะนี่แจ็คเก็ตดอกไม้คือจริงๆแบบเวลาตั้งใจซื้ออ่ะจะตั้งใจซื้อมาแบบถ่ายรายการครั้งหนึ่งหรืออะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยจะแบบยังใหม่อยู่มาดูของเล่นบ้างของเล่นก็มีเยอะมากทุกคนนี่นะคะน้องหมี100บาทมีอะไรคือมีหลายอันมากๆอันนี้เท่าไหร่50บาทนะคะเป็นแมวน้ำแล้วก็มีอะไรอ่ะอ๋อนี่ฮันนี่เซรัปของอาช่านะคะ100บาททุกคนราคาปกติอ่ะ350นะก็เอามาเซลแบบเซลสุดๆนะอันนี้ก็สมอง Soft and Slow Squishy นะคะนี่อันนี้100บาทคือแบบเยอะมากไม่ได้มีแค่สควิชชี่นะทุกคนมีของเล่นด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนี่ทุกคนแฮชชิโม่ไม่ได้แฮชเลยนะคะยังไม่ได้แกะเลยอันนี้ขาย500นะของที่เขาขายปกติน่าจะแบบ 7-800 นะนี่นะคะก็สามารถซื้อไปฟักไข่กันได้นี่150บาทซีรีส์สควิชชี่ยังไม่ได้ออกจากกล่องเลยทุกคนปิกมี่ป๊อปนะคะคือใช่เป็นคนซื้อของเยอะมากแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้แกะนะบานก็ไม่ได้เล่นเลยนะแต่ว่าก็นี่แหละเอามาเทนะคะนี่ก็บูทคร่าวๆนะคะอันนี้ฝั่งนี้ก็จะมีราคา100 200 300 500มีของเล่นมีสควิชชี่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ทุกคนฝั่งไฮไลท์ฝั่ง50บาททุกอย่าง50บาทไม่ว่าจะแบรนด์ยิ่งใหญ่มาจากไหนนะคะคือจริงๆอะราคามันแบบมันไม่ได้ฟิกมากหรอกสำหรับพัชชานะอันนี้ผู้อ่านแบร์ของพี่เลโอนะคะ50บาททุกคนตกใจผู้อ่านแบร์ซื้อยืดนี่เป็นพันไหมหลายร้อยเป็นพันนะไม่มีทาง50บาทถ้าซื้อในร้านนะก็สามารถแวะกันมาได้นะคะ10ก็คือวันนี้ไม่ทันอยู่แล้วล่ะก็พรุ่งนี้นะ11ถึง15นะคะพฤศจิกายนเดี๋ยวมาเจอกันได้เพราะชาชาก็อย่างที่บอกนะคะเข้าทุกวันเลยอาจจะเว็บหายไปบ้างแต่ว่าก็จะมาอยู่นะคะมีน้องพิมพ์ด้วยน้องพิมพ์มาเร็วนี่น้องพิมพ์มาเจอน้องพิมพ์ได้น้องพิมพ์มาช่วยอาช่าขายนะคะโชว์ลายสักหน่อย
นี่รอยสักครอบครัวนี่สักเจ็บไหมไม่เจ็บเลยชิลมากชวนคนมาหน่อยมาสักกันเยอะๆนะคะมาซื้อของสักด้วยก็ได้มาซื้อของกันเยอะนะคะถูกมากแล้วก็แบบคุณภาพดีมากจริงโอเคไปแล้วนะคะก็มาเจอกับชาชาได้นะลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะนานๆมาทีนะเปิดบ้านท้ายออริจินอลของชีสนะคะก็ถ่ายรูปกันได้แวะเวียนมาดูของ50บาทคือมันคือถูกจนตกใจเหมือนตั้งราคาแบบเพ้อซึ่งก็เพ้อจริงๆนะคะอยากแจกจ่ายค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกัน